พรุ่งนี้จะครบรอบ2ปีเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายนะครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังมีบ้านเรือนที่ยังซ่อมแซมไม่เสร็จนะครับขณะที่นักวิชาการด้านธรณีวิทยาก็ย้ำว่าการสร้างบ้านป้องกันแผ่นดินไหวนั้นเป็นวิธีลดความสูญเสียได้ดีที่สุดครับแม้เหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2557จะผ่านมานานถึง2ปีแล้วแต่บ้านของชาวบ้านในอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายบางส่วนยังคงซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จเพราะขาดงบประมาณนิตยาคำสายหนึ่งในผู้ประสบภัยระบุว่าหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวบ้านของเธอได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องรื้อถอนแต่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากจึงตัดสินใจซ่อมแซมเพื่อให้อยู่อาศัยได้เท่านั้นเพราะว่ามันมีเงินนะลูกเขาคนต้องทำมาหากินเนี่ยเขาก็มีเงินเขาต้องวิ่งออกไปหาเงินลุงต้องไปหาเงินมาต้องจุนเจือครอบครัวเฮ้ยมากุ้มกับสร้างบ้านเฮากับมีอย่างใจเมื่อซื้อกินเมื่อแต่รายวันของเฮาอ่ะลูกรอยแตกร้าวบริเวณกำแพงและคานหลังคาบ้านของนายนิลันสุกุลสร้างความกังวลใจและหวาดผวาแก่ผู้อาศัยเพราะแม้บ้านหลังนี้จะปลูกสร้างขึ้นใหม่ทดแทนหลังเก่าที่เสียหายทั้งหลังจากเหตุแผ่นดินไหวแต่เพราะก่อสร้างด้วยงบประมาณจำกัดทำให้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กขึ้นตัวบ้านจึงได้รับความเสียหายซ้ำถ้ากูลุกขึ้นว่าเขาจะต้องถึงวันนี้อยู่อย่างนี้เขาต้องตื่นตัวอยู่ตลอดนะครับเพราะถ้าว่าเกิดมันแห้งขึ้นมาแห่งบ้านหลังนี้บัดทุนถ้าเกิดเมื่อคืนตอนเขารับอยู่เขาก็เสียเขาก็เจ็บเขาก็เสียจะตายก็ได้หมดครับเวลาตอนเนี้ยตีเวลาหมดสักประมาณตีหนึ่งตีสองที่กำลังรับไปหมดครับแผ่นดินไหวปุ๊บบ้านฝ่าอย่างหงครั้งเขาก็มือซื้อนั่นจ้าเราหงอกต้องตื่นตัวอยู่ตลอดนะครับมีเสียงอย่างน้อยเขาก็ต้องตื่นอ่ะนักวิชาการด้านธรณีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าพื้นที่อำเภอพานอำเภอแม่ลาวและอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายมีรอยเลื่อนพะเยาและรอยเลื่อนแม่ลาวที่ถือว่าเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดแผ่นดินไหวได้และไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือสร้างบ้านป้องกันแผ่นดินไหวตามหลักวิศวกรรมและการเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดขนาดเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมันไม่มีหนทางอื่นนอกจากมั่นใจว่าอาคารขนาดใหญ่ที่มีคนใช้หรือคนอาศัยอยู่จำนวนที่เยอะถ้ามีแผ่นดินไหวขนาด 6.5 อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องมั่นใจว่ามันจะไม่ทลายลงมามันอาจจะแตกร้าวเสียหายแต่ก็ขออย่าให้มันทลายลงมาคนจะได้หนีทันนะนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะเรียกได้ว่าลดความสูญเสียเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ในจังหวัดเชียงรายเกิดขึ้นวันที่5พฤษภาคมปี2557และมีแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า 1,000 ครั้งสร้างความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะบ้านเรือนของประชาชนเสียหายกว่า 11,000 หลังคาเรือนในจำนวนนี้เสียหายทั้งหลัง400หลังวัด151แห่งโบสถ์คริสต์9แห่งโรงเรียน123แห่งสถานบริการสาธารณสุข12แห่งสถานที่ราชการ8แห่งสิ่งสาธารณูปโภค12แห่งโรงงานอุตสาหกรรม6แห่งรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ866ล้านบาท